สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังฮอร์เรอร์สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า When Evil Lurks เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่กลางดึกในประเทศอาร์เจนตินาเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดอยู่ไม่ไกลสองพี่น้องได้ยินเสียงก็คุยกันว่าเสียงนั้นอยู่ในที่ดินของพวกเขาหรือเปล่าคนที่สูบบุหรี่คนนี้เป็นพี่ชายชื่อเปโดรเขาบอกว่าพวกโจรจะไม่ยิงปืนหลายนัดขนาดนี้เขานับเสียงปืนได้5ครั้งมันไม่ใช่เสียงล่าสัตว์แน่นอนเพราะเป็นเสียงของปืนลูกโม่ไม่ใช่ปืนไรเฟิลทั้งสองคนเดินออกมาดูชายทางซ้ายมือเป็นน้องชายที่ชื่อจิมมี่เขาสงสัยว่าคนที่ยิงจะเป็นชายเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือเปล่าและตกลงกันว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยออกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเช้าวันถัดมาทั้งคู่เดินทางไปยังที่มาของเสียงเดินลึกเข้ามาในป่าสุนัขของเขาพบบางอย่างพอเดินมาดูก็ตกใจเพราะเป็นร่างของชายคนหนึ่งที่หมดลมหายใจไปแล้วตอนแรกก็สงสัยว่าเป็นฝีมือของสัตว์ป่าหรือเปล่าแต่เปโดรบอกว่าแผลบนร่างนั้นถูกตัดด้วยของมีคมพวกเขาคิดว่าจะแจ้งเรื่องนี้กับตำรวจพร้อมกับเจอชิ้นส่วนของอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่รู้จักอีกด้วยจิมมี่รู้สึกคุ้นเหมือนเคยเห็นแต่นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรเปโดรบอกว่าเราอยู่ในที่ดินของชายที่ชื่อรุยเราต้องแจ้งเรื่องนี้กับเขาแต่จิมมี่ก็กังวลว่าควรแจ้งตำรวจก่อนดีกว่าไหมมีแฟ้มเอกสารตกอยู่เขาเปิดดูก็เจอข้อมูลส่วนตัวของหญิงคนหนึ่งที่เป็นภาษารัสเซียเธอชื่อมาเรียเอเลนาโกเมสซึ่งทั้งคู่ก็รู้จักเธออยู่ก่อนแล้วเลยตัดสินใจเดินทางมาหาเธอเขาสอบถามเกี่ยวกับเสียงปืนที่ได้ยินเมื่อคืนพร้อมกับโชว์สำเนาของเธอให้ดูว่าเธอกำลังรอใครบางคนอยู่หรือเปล่าถ้าใช่คนนั้นน่าจะเกิดปัญหาทำให้มาเจอเธอไม่ได้แล้วเธอบอกว่าใช่รอคนหนึ่งอยู่แล้วก็รอนานมากๆแล้วกว่าเขาจะมาที่นี่จุดประสงค์คือต้องการให้เขาปลดปล่อยลูกชายของเธอที่ชื่ออูเรียลให้พ้นทุกข์สองพี่น้องฟังเสร็จก็มองหน้ากันแบบไม่เข้าใจแต่พอพวกเขาเดินเข้ามาข้างในก็ตกใจมากเพราะสภาพอาการป่วยของอูเรียลนั้นหนักมากร่างกายของเขาบวมและมีแผลเต็มไปหมดคนในบ้านเชื่อว่าเขาโดนวิญญาณร้ายครอบงำทำให้ร่างกายเน่าเปื่อยและรักษาไม่หายพวกเขาเลยเฝ้ารอกลุ่มคนที่จะทำให้อูเรียลพ้นทุกข์ด้วยวิธีการที่ถูกต้องมาเรียบอกว่าเฝ้าจุดเทียนอธิษฐานแล้วก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเปโดรก็ตวาดใส่เธอว่ามันไม่ช่วยอะไรหรอกในตอนแรกเธอเชื่อว่าจะรักษาเขาได้เลยพยายามยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ให้ถึงที่สุดทั้งสองคนขับรถออกมาข้างนอกเดินทางมาที่สถานีตำรวจและบอกเรื่องของอูเรียลให้ฟังสองพี่น้องเชื่อว่ามันเป็นคำสาปและมีวิญญาณร้ายอยู่ในร่างของเขาจริงๆตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อแต่พอเห็นด้วยตาก็รู้ได้เลยว่าคนนี้โดนบางอย่างเข้าแล้วตำรวจฟังแล้วก็ขำเปโดรเห็นก็โมโหตะโกนด่าเพราะมาเรียแจ้งเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วแต่พวกเขากลับเพิ่งจะส่งคนมาเมื่อวานตำรวจตะคอกกลับว่าอย่ามาขึ้นเสียงกับเขาไม่อย่างนั้นจะโดนจับเข้าคุกแล้วจะทำให้ไม่ได้ออกมาอีกเลยเขาโมโหวิ่งเข้ามาจะบวกแต่จิมมี่ห้ามไว้และบอกว่าไอ้คนที่พวกแกส่งมาเมื่อวานน่ะมันโดนใครก็ไม่รู้จัดการไปแล้วตำรวจบอกว่าหน้าที่ของเราคือติดต่อสาธารณสุขให้มาจัดการทำได้แค่นั้นส่วนอีกนายบอกว่าเมืองที่เราอยู่ห่างไกลผู้คนขนาดนี้ผีที่ไหนจะมาเข้าสิงคนที่นี่ได้ทั้งสองคนมาพบชายที่ชื่อรุยเขาเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังและบอกว่าชายคนนั้นโดนจัดการโดยใครสักคนที่ยังอยากให้อูเรียลอยู่ที่นี่นายกเทศมนตรีได้รับเรื่องเมื่อปีที่แล้วเขานึกว่าเรื่องถูกแก้ไขไปแล้วซะอีกแถมยังบอกกับทั้งสองคนว่าห้ามไปบอกใครกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นเมืองนี้จะถูกทิ้งร้างกว่าเดิมแน่นอนรุยสงสัยว่าแล้วหลังจากนี้ทางการจะส่งคนมาอีกเมื่อไหร่ทั้งสองคนก็ไม่รู้และบอกว่าอูเรียลกำลังจะตายมันเหมือนว่าทุกคนดูกังวลกับอาการป่วยหนักของเขามากๆรุยคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วบอกว่าเราต้องออกจากเมืองนี้เปโดรบอกว่าเราต้องพกอาวุธติดตัวไปด้วยรุยสวนกลับมาว่าพวกแกพกอาวุธจะไปสู้กับอะไรและเล่าว่าเดือนก่อนสุนัขของเขาหายไป4ตัวว่ากันว่าช่วงแรกมันจะทำให้พวกสัตว์คลุมคลั่งแล้วหลังจากนั้นความคลุม มคลั่งก็จะเกิดขึ้นกับพวกซากศพเปโดรบอกว่าเราก็ขายทรัพย์สินที่มีอยู่ให้หมดแล้วก็ย้ายเมืองเลยต้องรีบไปก่อนที่หายนะจะบานปลายกว่านี้รุยบอกว่าพวกแกนี่มันไร้เดียงสาจริงๆเขาเชื่อว่าทุกอย่างถูกทางการเซตให้เป็นแบบนี้พวกนั้นต้องการที่ดินของเขาเวลามีปัญหาอะไรทางการเลยไม่เข้ามาช่วยสักอย่างและเชื่อว่ามันต้องมีปีศาจแฝงตัวอยู่ที่นี่ตอนนี้รุยทานข้าวเย็นกับภรรยาของเขาที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เขาทนความวุ่นวายในใจไม่ได้เลยลุกออกไปเดินทางมาที่บ้านของมาเรียถีบประตูเข้าไปในบ้านเดินเข้ามาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าพอเข้ามาเห็นร่างของอูเรียลก็อุทานออกมาอย่างหยาบคายเขาเล็งปืนขึ้นจะยิงแต่มาเรียก็ขอร้องว่าอย่ายิงเธอบอกว่าเราจะกำจัดปีศาจโดยใช้ปืนไฟไม่ได้มันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงกว่าเดิมถ้าคุณยิงมันก็จะเอาคุณไปด้วยมันจะกลืนกินทั้งร่างกายและวิญญาณของพวกเราไปจนหมดเราต้องจัดการกับเขาโดยผู้ที่เข้าใจศาสตร์พวกนี้อย่างถูกต้องเท่านั้นอูเรียลบอกให้รุยยิงเขาเลยยิงฉันซะก่อนที่ฉันจะย้ายไปสิงเด็กในท้องของภรรยาแกแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำและกลับมาที่รถเช้าวันถัดมาเปโดรกับจิมมี่และภรรยาของรุยเดินทางมาที่บ้านของมาเรียเธอกังวลว่าเขาได้ทำร้ายใครหรือเปล่ารุยเอาแต่พูดว่ามันพยายามเล่นกับเราและปั่นหัวพวกเราอยู่สองพี่น้องวิ่งมาบอกว่าทุกคนในบ้านยังโอเคและบอกให้รีบออกไปจากเมืองนี้รุยเปลี่ยนใจสั่งให้นำตัวอูเรียลออกไปจากที่นี่ไปที่ไหนก็ได้ที่ห่างไกลแบบเดินทางสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วค่อยทิ้งมันไว้ที่นั่นเปโดรก็กลัวเขารู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปเพราะพวกเราไม่รู้ขั้นตอนที่ถูกต้องรุยลงมาใส่ถุงมือและสั่งให้พวกเขาลงมือด้วยกันตอนนี้เลยทุกคนเดินเข้าไปข้างในเขาบอกให้จับมันลงมาแล้วค่อยลากขึ้นไปบนรถจิมมี่แอบเห็นกล่องกระสุนปืนตกอยู่ทุกคนนำผ้ามารองที่ตัวของเขาและยกเหมือนเปลโดยพยายามไม่ให้โดนตัวของอูเรียลแต่ร่างของเขาหนักมากจนทะลุผ้าลงมาเขาสั่งมาเรียให้นำผ้าผืนใหม่มาให้ทีแล้วก็ยกร่างนั้นขึ้นไปบนรถได้สำเร็จขับรถเดินทางออกมาเป็นระยะทางที่ห่างไกลจากตัวเมืองทุกคนคุยกันว่าตอนนี้ก็ขับออกมา300กิโลเมตรแล้วเปโดรคิดว่าขับไปอีกสัก100กิโลเมตรดีกว่าเขาบอกว่ากลิ่นเหม็นเน่าแรงมากจนติดเสื้อไปหมดถึงแม้ว่าจะไม่มีใครแตะโดนตัวของอูเรียลโดยตรงเลยก็ตามรุยบอกว่าเราต้องเผาเสื้อผ้าพวกนี้ทิ้งให้หมดระหว่างทางเขาหักหลบเด็กคนหนึ่งกลางถนนพอขับมาสักพักก็แวะจอดเพื่อเช็คดูอูเรียลพอทุกคนลงมาดูก็ตกใจเพราะว่าเขาได้หายตัวไปแล้วเปโดรเชื่อว่าเขาอาจจะหล่นลงไปตอนที่หักหลบเด็กบนถนนจิมมี่บอกว่าเราห่างจากจุดนั้นประมาณ20นาทีได้รุยบอกว่าไม่ต้องกลับไปแล้วเขาคิดว่าน่าจะไกลเพียงพอที่จะทิ้งมันไว้ตรงนั้นทุกคนเลยเดินทางกลับและเขาก็จอดแวะส่งสองพี่น้องจิมมี่นั่งดื่มเบียร์อยู่พร้อมกับเปิดผ้าที่แอบหยิบลูกกระสุนปืนจากบ้านของมาเรียมาด้วยเปโดรนั่งสูบบุหรี่อยู่ในห้องเขาเห็นหน้าต่างปิดอยู่เลยเดินไปเปิดเพื่อระบายอากาศแต่นั่งต่อได้ไม่นานมองไปอีกทีก็เห็นหน้าต่างปิดอยู่อีกครั้งเขารำคาญเลยนำของมาดันไว้ไม่ให้ปิดได้อีกส่วนจิมมี่นั้นก็นั่งดูชิ้นส่วนที่เก็บได้จากจุดเกิดเหตุอยู่รุยนั่งทานมื้อเย็นกับภรรยาจู่ๆก็เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่ารุนแรงขึ้นข้างนอกบ้านในเช้าวันถัดมาภรรยาของเขาตะโกนเรียกด้วยความหวาดกลัวเธอชี้ไปที่แพะตัวหนึ่งพอเขาเห็นก็รู้สึกโมโหมากนำปืนมายิงขึ้นฟ้าไป1นัดฝูงแพะตกใจเสียงดังจนวิ่งหนีกันหมดแต่กลับมีแพะตัวหนึ่งที่ยืนนิ่งจ้องมองมาทางนี้ภรรยาของเขาเดินไปหยิบขวานและตะโกนบอกสามีว่าอย่าใช้ปืนไฟเพราะมันเป็นปีศาจเขาตวาดให้เธอถอยออกไปมันค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาตัดสินใจลั่นไกปืนจนทำให้แพะตัวนั้นสิ้นใจไปทันทีแต่จู่ๆภรรยากลับเหวี่ยงขวานมาทำร้ายเขาจนทำให้เขาหมดลมหายใจไปทันทีเธอซุดลงกับพื้นแล้วใช้ขวานจัดการตัวเองจนหมดลมหายใจไปอีกคนสลับมาที่สองพี่น้องนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นจิมมี่เงยหน้ามองเขากวางที่กำแพงแต่เงาของแสงนั้นเหมือนเป็นปีศาจที่กำลังคลืบคลานเข้ามามีเสียงเคาะประตูดังขึ้นทั้งสองคนมองหน้ากันและถือปืนเดินมาดูก็เป็นลูกชายของมาเรียแจ้งข่าวว่ารุยกับภรรยาได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนแม่ของเขานั้นได้หายตัวไปเขาเชื่อว่าเป็นเพราะการพาตัวอูเรียลไปอย่างไม่ถูกต้องเลยทำให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นและขอนอนที่นี่เพราะกลัวจนไม่กล้ากลับไปเจมี่ไม่อยากให้เขาค้างที่บ้านแต่เปโดรก็บอกให้เขาไปนอนในโรงเก็บของได้และถ้ามีอาวุธก็ให้เอามาฝากไว้กับพวกเขาก่อน อนเขาเลยยื่นปืนที่ติดตัวมาด้วยให้ทั้งสองคนเปโตรให้เขาออกจากที่นี่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นและไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกซึ่งเขาก็ตกลงก่อนไปเขายังหันกลับมาแนะนำว่าอย่าเปิดไฟฟ้าส่องสว่างเงาจากสิ่งเหล่านั้นจะนำพาปีศาจเข้ามาพอเขาไปแล้วจิมมี่ก็บอกพี่ชายว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่และคิดว่ามันพูดโกหกพวกเราจิมมี่นับกระสุนปืนทั้งหมดที่มีอยู่5นัดในเช้าวันถัดมาเปโตรบอกว่าเราจะไม่เอาสิ่งของอะไรไปเลยเขาจะเข้าไปในเมืองเพื่อพาลูกๆหนีมาด้วยกันภรรยาของเปโตรแยกทางกับเขาและมีสามีใหม่ก็รีบเคาะประตูกดกริ่งเรียกลีโอแง้มประตูมาเจอเขาก็แปลกใจว่าเขามาทำไมและไม่ให้เข้าไปแต่เปโตรไม่สนใจแล้วก็พังประตูเข้าไปทันทีเขาสั่งให้ปลุกอดีตภรรยาของเขาที่ชื่อซาบรีนาและลูกๆสั่งให้เอาเสื้อผ้ามาให้2ชุดสำหรับเขากับน้องชายแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นภรรยาของเขาเดินเข้ามาเปโตรกำลังจะเปลี่ยนชุดสุนัขพันธุ์ดอตช์เดอะบอร์โดเข้ามาดมเสื้อผ้าเพื่อไล่ให้เขาออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขานำเสื้อผ้ามาเผาไฟที่หน้าบ้านเธอไม่ให้เขากลับเข้าไปข้างในเพราะตอนแยกทางกันนั้นได้มีกฎหมายที่สั่งห้ามเขามาวุ่นวายกับเธอเขาบอกลูกชายคนเล็กที่ชื่อซานติโนว่าให้เก็บกระเป๋าเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปขับรถเล่นกันซานติโนชวนน้องสาวที่ชื่อวิกกี้ไปด้วยลีโอกำลังโทรแจ้งตำรวจเขาไม่สนใจบอกให้ปลุกลูกชายคนโตเดี๋ยวนี้เธอตวาดใส่เขาที่เข้ามาวุ่นวายที่นี่เขาพยายามเล่าเรื่องต่างๆที่เจอให้ฟังมันมีปีศาจแฝงกายอยู่ในเมืองเขาเจอและเห็นมันมากับตาเธอด่าเขาว่าสร้างแต่ปัญหามีแต่เรื่องวุ่นวายไม่เคยหยุดเพราะแบบนี้เธอถึงได้แยกทางกับเขา4 ปีก็เงียบหายไม่เคยติดต่อมาแม้แต่เศษสตางค์ก็ยังไม่เคยส่งมาช่วยเลยด้วยซ้ำเธอด่าว่าเขาเป็นไอ้ขี้แพ้เราไล่ให้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองซะระหว่างที่ทะเลาะกันอยู่จู่ๆสุนัขก็เข้าไปทำร้ายวิกกี้เขาเห็นมันดึงเธอออกไปข้างนอกก็ออกมาวิ่งตามหาวิ่งไปพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อไปด้วยเปโตรกลับมาที่บ้านเขามาหาลูกชายคนโตที่ชื่อจาซึ่งเขาเป็นออทิสติกและอุ้มเขาลงมาข้างล่างลีโอกลับมาที่บ้านซาบรีนาสติแตกทำอะไรไม่ถูกลีโอหยิบปืนเตรียมจะไปจัดการกับสุนัขเปโตรเห็นก็เตือนว่าอย่าใช้ปืนยิงมันเด็ดขาดและเตือนว่าแกจะไม่ได้เจอสุนัขหรอกแต่จะเจอกับปีศาจมากกว่าแต่ลีโอไม่สนใจขับรถออกไปค้นหาเพื่อนบ้านออกมากันมากมายเพราะทะเลาะกันเสียงดังเขาเห็นรถตำรวจขับผ่านเลยตะโกนเรียกและบอกว่าสุนัขมันทำร้ายลูกสาวเขาและหายไปไหนไม่รู้ตำรวจเตือนว่าเขามายุ่งอะไรที่นี่เพราะกฎหมายนั้นห้ามเขาเข้าใกล้อดีตภรรยาอยู่เขาวิ่งตามหาลีโอแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นพอวิ่งมาดูก็พบกับลีโอที่ใช้ปืนยิงสุนัขไปแล้วเปโตรวิ่งกลับมาที่บ้านก็แปลกใจมากเพราะลูกสาวของเขาไม่เป็นอะไรเลยซาบรีนาดีใจมากเขาถามแจว่ากุญแจรถของแม่อยู่ที่ไหนแจจับมือเขาไปจนเจอกุญแจรถเขาขึ้นมาบนรถกับลูกชาย2คนแต่ระหว่างที่จะขับออกไปก็ต้องเบรกเพราะจู่ๆลีโอก็ขับรถมาพุ่งชนไปที่ซาบรีนาอย่างจังจนเธอหมดลมหายใจไปทันทีเขาเห็นก็รู้ทันทีว่าเกิดหายนะขึ้นแล้วเลยรีบสตาร์ทรถแล้วขับออกมาอย่างรวดเร็วลีโอได้สติอีกครั้งแต่เหมือนว่าเขานั้นได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจิมมี่พาคุณแม่ที่ชื่อซาร่าออกมาจากบ้านเธอดีใจมากที่ได้เจอหลานๆจิมมี่ถามพี่ชายว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ได้แต่บอกก็ไม่รู้ทุกคนเดินทางออกไปจากเมืองนี้เขาเล่าเรื่องปีศาจให้แม่ฟังเธอรู้จักเรื่องพวกนี้แต่ไม่แน่ใจว่าพวกเขาได้เห็นกับตาจริงๆหรือเปล่าจิมมี่ถามแม่ว่าเคยเห็นคนโดนปีศาจครอบงำกับตาไหมเธอบอกว่าไม่เคยจะเห็นก็แต่แก2คนนี่แหละที่วันๆหาแต่เรื่องแต่เธอก็เคยได้ยินว่ามีกฎข้อห้าม7ข้อที่ต้องทำตามเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ 1. ห้ามใช้แสงไฟส่องสว่างที่เกิดจากไฟฟ้า 2. ห้ามเข้าใกล้สัตว์ทุกชนิด 3. ห้ามหยิบสิ่งของที่อยู่ใกล้มันมาเป็นของตัวเอง 4. ห้ามทำร้ายร่างกายหยาบที่มันเข้าสิง 5. ห้ามเอ่ยชื่อของมัน 6. ห้ามใช้ปืนไฟยิงไปที่มันเธอยังไม่ทันได้พูดข้อที่7เปโตรก็มาห้ามซะก่อนแจเองก็ร้องครวญครางอยู่ในลำคอตลอดเวลาเปโตรไม่มีเงินติดตัวเลยแม่ของเขาก็พกเงินแค่เล็กน้อยยังไม่พอที่จะซื้อข้าวเลยด้วยซ้ำมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเปโตรด่าจิมมี่ว่าห้ามเอาอะไรจากบ้านติดตัวมาไงเขาบอกว่าไม่ใช่ของเขาแม่บอกว่าเป็นของเขาเองพอดูที่โทรศัพท์ก็พบว่าเป็นซาบรีนาอดีตภรรยาของเปโตรที่โทรมา เขาตกใจคว้าโทรศัพท์มาดูแล้วบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาลงมาจากรถแล้วกดรับสายปลายสายเป็นเสียงของซารีนาพูดว่าแกเอาลูกของฉันไปฉันจะเอาพวกเขาคืนเขาบอกว่าลูกๆสบายดีเธอด่าเขาเสียหายแถมยังดูถูกด้วยคำพูดหยาบคายหลายอย่างเธอบอกว่าฉันรู้ว่าแกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปหาแกเองเปโดรเรียกชื่อซารีนาและบอกว่าเธอหมดลมหายใจไปแล้วเพราะเขาเห็นกับตาแล้วก็เคลื่อนโทรศัพท์ทิ้งจิมมี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยเล่าให้ฟังว่าซารีนานั้นสิ้นใจไปแล้วสามีของเขาขับรถพุ่งชนที่โทรมานี่มันต้องไม่ใช่เธอแน่ๆจิมมี่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเปโดรนั่งร้องไห้เขาไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เห็นและรู้สึกผิดเพราะคิดว่าเป็นเขาเองที่นำปีศาจไปหาเธอที่บ้านเราน่าจะออกจากเมืองไปเลยโดยไม่ต้องแวะไปที่ไหนแท้ๆจิมมี่ปลอบพี่ชายและบอกว่าเขารู้จักหญิงคนหนึ่งเหมือนว่าเธอได้ใช้ชีวิตผ่านเรื่องพวกนี้มาหลายปีและมีเงินให้พวกเขาหยิบยืมได้อีกด้วยทั้งหมดมาถึงที่บ้านของหญิงคนนั้นเธอมีชื่อว่ามีตาสะกดแบบนี้แต่ในภาพยนตร์ออกเสียงว่ามีต้านะครับเธอทักทายพวกเขาและบอกว่าบ้านของเธอไม่มีไฟฟ้าเธอสะดวกที่จะอยู่แบบนี้แต่มีห้องว่างมากพอให้ทุกคนพักได้เปโดรฟังก็ปฏิเสธเพราะเขาจะเดินทางเข้าไปที่เมืองเธอได้ยินแบบนั้นเลยไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็เดินกลับไปจิมมี่มาเกลี้ยกล่อมให้พี่ชายอยู่ที่นี่ก่อนสักพักหนึ่งเพราะทุกคนก็เหนื่อยกันมากแล้วแม่บอกว่าต้องทำความสะอาดเปลี่ยนชุดให้แจอีกด้วยเปโดรบอกว่าเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองไม่มีการเปลี่ยนแผนเขาฝากจิมมี่ให้บอกเธอว่าเราจะขอยืมเงินของเธอมาก่อนและจะคืนให้แน่นอนจิมมี่บอกว่าเงินของเธออยู่ในธนาคารต้องรอวันจันทร์เปิดทำการถึงจะเบิกมาได้เขาฟังเสร็จเลยเปลี่ยนใจยอมพักอยู่ที่นี่ไปก่อนมีต้าคุยกับจิมมี่เธอบอกว่าเด็กคนโตนั่นดูไม่ดีเอาซะเลยจิมมี่บอกว่าเขาเป็นออทิสติกซึ่งเธอก็เข้าใจเขาถามว่าเธอเคยเห็นคนที่โดนปีศาจเข้าสิงกับตาไหมเพราะเขาจำได้ว่าเหมือนเธอเคยเล่าให้เขาฟังตอนเด็กๆและบอกว่าเขาเพิ่งเห็นคนที่โดนปีศาจเข้าสิงกับตาตัวเองมาเธอถามเขาว่าเห็นแล้วรู้สึกกลัวหรือเปล่าเขาก็ตอบแบบไม่แน่ใจเธอบอกว่าถ้าได้เห็นของจริงแล้วก็จะไม่รู้สึกลังเลแบบนี้หรอกเพราะตอนที่เธอเคยเห็นพวกมันเธอไม่สงสัยเลยว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่และมันได้ทำให้เธอหวาดกลัวมากเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคือใช่หรือไม่เธอยกตัวอย่างเช่นเด็กทารกที่ไม่ร้องไห้ออกมาเลยสักนิดเงาดำที่เคลื่อนไหวได้พฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติของสัตว์ถ้าได้เจอเรื่องพวกนี้ต่อหน้าเราก็จะรู้ทันทีว่ามันคือปีศาจแน่นอนเข้าสู่ช่วงกลางคืนคุณย่ามากล่อมแจให้นอนหลับสองพี่น้องยืนคุยกันเปโดรบอกว่าแจไม่ยอมลงจากรถแม่กับเขาเลยต้องสลับกันไปดูแลเขาเข้ามาในรถเอนเบาะลงนอนเป็นเพื่อนพูดปลอบเขาว่านี่พ่อเองไม่ต้องกลัวตั้งแต่ออกจากบ้านมาแจจะตะโกนอยู่ในลำคอตลอดเวลาเหมือนว่าเขาหวาดกลัวที่ได้ออกมาข้างนอกแบบนี้เปโดรสังเกตเห็นกระดาษใบหนึ่งพอเปิดดูก็พบว่าเป็นรูปวาดคนหลายคนยืนล้อมคนตัวสีแดงๆแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรจิมมี่นอนหลับอยู่ในห้องรับแขกมีต้าหลับอยู่ในห้องนอนบ้านหลังนี้จะใช้ไฟจากเทียนหรือฟืนเท่านั้นคุณย่านอนอยู่กับหลานชายแต่เธอไม่ทันได้ระวังว่าของเล่นนั้นได้ฉายแสงจากไฟฟ้าขึ้นไปบนเพดานมีร่างปริศนาเดินเข้ามาใกล้รถเหมือนเอามือมาแปะที่กระจกแล้วก็เดินจากไปมีตารู้สึกตัวตื่นเหมือนเธอจะสัมผัสบางอย่างได้คุณย่าลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นซาบรีนามาที่นี่เธอดีใจมากและพูดทักทายลูกสะใภ้ซาบรีนาบอกว่าเธอจะมาพาคนที่เธอรักไปอยู่ในที่หนึ่งที่ซึ่งจะไม่มีใครมาทำอะไรพวกเขาได้อีกต่อไปคุณย่ามึนจากฤทธิ์ยานอนหลับที่ทานไปแต่ก็ยังพยายามมองไปที่เธอจิมมี่เข้ามาปลุกเปโดรแล้วบอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นทั้งสองคนวิ่งเข้ามาหาแม่เธอตกใจมากไม่รู้จะพูดในสิ่งที่เห็นยังไงเธอเห็นซาบรีนามาที่นี่แต่มันไม่ใช่เธอและรีบให้เขาขึ้นไปดูข้างบนเปโดรค่อยๆเดินขึ้นไปเปิดประตูห้องก็เห็นซาบรีนายืนอยู่ตรงนั้นเธอบอกว่าเธอจะไปแล้วไปที่ห่างไกลที่ไม่มีใครมาทำอะไรคนที่เธอรักได้แล้วจู่ๆเธอก็กระโดดจากชั้น2ลงไปข้างล่างเขาวิ่งลงมาตะโกนบอกจิมมี่พอออกมาข้างนอกก็พบว่าเธอได้หายตัวไปแล้วเขาพยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไม่ช่วยอะไรวิ่งมาดูแจที่รถแต่เปิดประตูรถไม่ได้เลยทุบกระจกให้แตกเข้ามาข้างในเขาตวาดน้องชายว่าเลือดมากมายนอกรถนี่มันอะไรกันวะจิมมี่บอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันและไล่น้องชายให้ไปเอาไฟฉายมาทีมีต้าฟังเสร็จก็ตะโกนเตือน เรื่องกฎที่ห้ามใช้แสงจากไฟฟ้าเธอค่อยๆเดินมาดูที่รถพร้อมกับจิมมี่ที่วิ่งมาพร้อมไฟฉายเขาสติแตกอยากจะช่วยหลานชายเธอเตือนว่าปีศาจมันอยู่ในตัวของเด็กนั่นเขาสวนเธอกลับว่าหลานของเขาป่วยเป็นแบบนี้อยู่แล้วเธอด่าให้หุบปากแล้วฟังสั่งให้เดินมานี่แล้วดูให้ดีๆเธอเปิดประตูรถแล้วบอกให้ดูที่มือกับเท้าของแจรู้ดีและเข้าใจคนที่เป็นออทิสติกแต่ปีศาจมันพยายามยึดครองจิตใจของเขาอยู่ร่างกายของเขาต่อต้านเลยเกิดอาการแบบนั้นถ้าเราแก้ปมนี้ไม่ได้สุดท้ายก็จะโดนมันครอบงำโดยสมบูรณ์มีเสียงของเปโดรตะโกนเรียกเขาให้เอาไฟฉายมาให้ทีเธอบอกให้ไปเรียกพี่ชายของแกเข้ามาในบ้านซะเขาบอกว่าจะตามไปช่วยหลานเพราะอาจจะอยู่ใกล้ๆนี้เธอบอกว่าใช่มันไม่ได้แค่อยู่ใกล้แต่มันอยู่ทั่วทุกที่แล้วตอนนี้แกสองคนฟังฉันให้ดีพวกแกไม่รู้หรอกว่ากำลังเผชิญกับอะไรเธอเปิดลังไม้เก็บของซึ่งมีรูปชายคนหนึ่งถืออุปกรณ์บางอย่างแปะไว้หยิบกล่องใบหนึ่งขึ้นมาเปิดดูข้างในก็เป็นอุปกรณ์รูปร่างแปลกหลายชิ้นเปิดฝากระปุกใบหนึ่งแล้วบอกว่าเคยมีบทเพลงได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าเราหวาดกลัวที่จะร่วงหล่นลงไปในหลุมมันก็จะพยายามสร้างหลุมนั้นให้เกิดที่ใต้เท้าของเราคนส่วนใหญ่คิดว่ามันทำอะไรเราไม่ได้แต่จริงๆมันควบคุมเราได้ทุกอย่างเพราะมันเข้าไปอยู่ในหัวของเราเธอพูดไปพลางประกอบอุปกรณ์ไปด้วยเธอมั่นใจว่าตอนนี้มันอยู่ที่นี่แล้วและกฎข้อที่7ก็คือเราห้ามกลัวตายเด็ดขาดเธอบอกกับเปโดรว่าซาบรีน่าไม่ได้อยู่ที่นี่การตามออกไปช่วยมีแต่จะทำให้แย่ลงเพราะความกลัวที่จะสูญเสียคนที่เรารักนั่นแหละที่จะทำให้ปีศาจแข็งแกร่งขึ้นแต่พูดจบก็เหมือนไม่ได้พูดเพราะสองพี่น้องก็ตะโกนให้รีบออกไปช่วยอยู่ดีเธอบอกว่าเราต้องหาตัวอูเรียลหรือร่างที่เน่าเปื่อยนั้นต่างหากแล้วจัดการมันด้วยวิธีที่ถูกต้องถึงจะหยุดไม่ให้มันบังเกิดใหม่ในโลกของเราได้จิมมี่เถียงว่ามันโดนจัดการไปแล้วเธอบอกว่าไม่เลยมันยังไม่โดนจัดการแต่มันอยู่ในขั้นตอนที่ใกล้จะถือกำเนิดออกมาแล้วต่างหากขนาดมันยังกำเนิดออกมาเป็นกายหยาบไม่ได้ยังวุ่นวายขนาดนี้เราเลยต้องจัดการร่างที่เน่าเปื่อยซึ่งเป็นภาชนะของมันให้เร็วที่สุดจิมมี่ฟังเสร็จก็รู้ว่าน่าจะหาเขาเจอได้ที่ไหนซึ่งน่าจะเป็นจุดที่อูเรียลหายตัวไปบนรถเธอฟังเสร็จก็บอกว่าระยะทางนั้นไกลอยู่เหมือนกันแล้วถามว่าเขาแน่ใจได้ยังไงเปโดรบอกว่าพวกเขาย้ายร่างของมันขึ้นไปบนรถวางแผนจะเอาไปทิ้งมีตาก็ทำหน้าสิ้นหวังขึ้นมาและบอกว่าพวกแกย้ายร่างของมันหรือเนี่ยรู้ว่ามันโดนปีศาจแฝงกายอยู่และยังเคลื่อนย้ายมันอีกไอ้พวกโง่เปโดรนำอุปกรณ์ของมีตาขึ้นรถเธอเรียกจิมมี่แล้วให้เขาดูว่าแสงไฟในเมืองนั้นมืดลงน่าจะเป็นเพราะมันเดินผ่านไปทางนั้นผู้คนในเมืองที่เข้าใจเรื่องนี้เลยเริ่มดับแสงไฟเพื่อป้องกันหายนะนี้จะลุกลามไปขนาดไหนก็ยังไม่รู้เธอสั่งให้เขาห้ามใช้แสงไฟส่องสว่างจากไฟฟ้าเด็ดขาดหรือไม่ก็ใช้ให้น้อยที่สุดและให้เขาระวังตัวให้มากๆเปโดรสตาร์ทรถมีต้าไปกับเขาด้วยแจอยู่กับคุณยายเปโดรเห็นน้องชายของเขาขับรถนำไปเขาขับตามแล้วก็เปิดไฟหน้ารถเธอเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าสามีของเธอเป็นบาทหลวงเธอกับเขาเคยมีโบสถ์แห่งหนึ่งและหลงผิดทำตัวเป็น18มงกุฎต้มตุ๋นหลอกลวงผู้คนจากความเชื่ออีกด้วยเธอเคยเผชิญหน้ากับปีศาจแฝงกายครั้งแรกที่บัวโนสไอเรสมันปรากฏตัวขึ้นที่โบสถ์ของเธอตอนแรกเธอคิดว่าเป็นหน้าม้าที่เธอจ้างมาเล่นใหญ่เพื่อหลอกเอาเงินผู้คนจนถึงตอนที่มันอาเจียนออกมาใส่ทุกคนที่นั่นสิ่งที่ออกมาคือครอบครัวหนึ่งที่มันกลืนกินเข้าไปเมื่อคืนก่อนมันทำลายความศรัทธาของผู้คนตั้งแต่ตอนนั้นจนวันหนึ่งมีกลุ่มของนักบวชที่เรียกตัวเองว่าคอปราสเขาได้สอนพวกเราว่ามีทางที่จะกำจัดมันก่อนที่มันจะบังเกิดขึ้นมาและพวกเราก็ทำสิ่งนั้นมาตลอด12ปีเธอตั้งใจอุทิศตนไล่ล่ากำจัดสิ่งชั่วร้ายนี้เพื่อชดเชยบาปที่เธอได้เคยหลอกลวงผู้คนมาก่อนจิมมี่พยายามดับไฟหน้ารถเป็นระยะเพื่อลดการใช้แสงให้มากที่สุดบรรยากาศนั้นมืดจนแทบไม่เห็นทางเธอบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกปีศาจได้แพร่กระจายขึ้นอย่างรวดเร็วมากกลุ่มนักบุญก็โดนมันจัดการไปมากมายอายุของพวกเราก็มากขึ้นความว่องไวประสาทสัมผัสการตอบสนองต่างๆไม่รวดเร็วเหมือนแต่ก่อนจนคืนหนึ่งสามีของเธอไม่รอดจากภารกิจด้วยความเสียใจผสมผสานกับความหวาดกลัวทำให้เธอวิ่งหนีออกมาจากเมืองหายนะนั้นจนได้ย้ายมาอยู่ในที่ที่ห่างไกลผู้คนเธอพูดไปพลางประกอบอุปกรณ์ไปด้วยเปโดรรู้สึกว่ามันบังเอิญมากที่เขาได้มาเจอเธอที่นี่เพราะบ้านของเธอนั้นตั้งอยู่ในจุดที่ไร้ผู้คนเธอบอกว่าบางทีมันอาจจะเข้าไปใน หัวของจิมมี่เลยทำให้รู้ที่อยู่ของเธอก็เป็นได้เธอสงสัยเหมือนกันหรือว่ามันต้องการตัวเธอมากถึงขนาดยอมแพร่กระจายเมืองทั้งเมืองเลยหรือเปล่าเขาคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นทำไมมันต้องลักพาตัวลูกชายของเขาไปด้วยเธอบอกว่าเพราะแกเป็นคนหนึ่งที่หวาดกลัวมันที่สุดนะสิจิมมี่ขับรถไปสลับเปิดปิดไฟไปด้วยในจังหวะหนึ่งเหมือนมีร่างของผู้หญิงยืนอยู่ข้างหน้าเขาไม่แน่ใจว่าตาฝาดหรือเปล่าพอเปิดไฟอีกทีก็เห็นเป็นร่างของผู้หญิงจริงๆร่างนั้นเดินเซไปเซมาอุ้มบางสิ่งที่หมดลมหายใจไปแล้วเขาค่อยๆขับผ่านเธอไปก็ตกใจมากเพราะนั่นคือซาบีนาเขาหยุดรถและมองผ่านกระจกมองข้างเธอเดินมาตามทางโดยไม่สนใจเสมือนว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาตัดสินใจเร่งเครื่องขับชนเข้าไปที่เธอจนรถพุ่งเข้ามาชนกับต้นไม้สลับมาที่เปโดรเขามาถึงจุดที่ร่างเน่าเปื่อยนั้นได้หายตัวไปและบอกกับเธอว่าจากตรงนี้อาจจะต้องลงจากรถเดินเท้าเพื่อค้นหามันแต่เขาก็กลัวว่าถ้าเกิดมันถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วจะทำให้หายากกว่าเดิมเธอบอกให้เขาดูป้ายทางไปโรงเรียนและบอกว่ามันชอบสถานที่แบบนี้แหละมันง่ายต่อการครอบงำเขาเลยเลี้ยวรถไปตามที่เธอบอกจิมมี่รู้สึกตัวขึ้นมาเขามองไปเห็นซาบรีนาอยู่บนกระโปรงหน้ารถมองมาที่เขาเธอเรียกชื่อเขาเบาๆและพูดว่าไหนแกเคยบอกว่ารักฉันไงทำให้เขาหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นนี้มากคุณย่านั่งจับสร้อยคออยู่ที่บ้านเธอมองไปเห็นแจเดินมาหยุดที่หน้าประตูเขาพูดเหมือนคนปกติว่าหิวข้าวและก็หนาวมากแล้ววานให้เธอทำอะไรให้เขาทานหน่อยเธอไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพราะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่หลานของเธอแน่ๆเปโดรกับมีต้ามาถึงเธอบอกให้เขาดับไฟหน้ารถเขาถามว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันไม่สายเกินไปเธอบอกว่าถ้ามันกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วจริงๆสิ่งแรกที่มันจะกลืนกินก่อนเลยคือเสียงของธรรมชาติตอนนี้เรายังได้ยินเสียงนกเสียงจิ้งหรีดแสดงว่ามันยังทำไม่สำเร็จเธอบอกให้เขาดับไฟฉายซะแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปข้างในมีร่างปริศนาเดินผ่านอยู่ข้างในอาคารเดินอ้อมมาอีกด้านมองเข้าไปข้างในไร้วี่แววของผู้คนพอเดินไปอีกอาคารหนึ่งเธอก็บอกให้เขาเงียบๆไว้เพราะมองไปเห็นนักเรียนนั่งอยู่ข้างในมากมายเขาพยายามเปิดประตูหลายบานแต่ก็ถูกล็อกจนมาเจอบานหนึ่งที่เปิดได้เดินเข้ามาข้างในมองไปรอบๆระหว่างที่มีต้าเดินอยู่ตรงทางเดินก็ปรากฏร่างปริศนามองเธออยู่ด้านนอกเปโดรเดินมาที่ห้องประชุมก็ไม่พบอะไรมีแต่รอยผงสีขาวเหมือนช็อกเปื้อนเต็มเวทีและผ้าม่านเขาเลยเดินกลับมาหามีต้าเธอถามกับนักเรียนที่นั่งอยู่ที่นั่นว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่แต่พวกนั้นไม่ยอมบอกเธอเขาสังเกตเห็นว่าที่เท้าของเหล่านักเรียนมีผงสีขาวแบบเดียวกับที่ห้องประชุมแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมีต้ามีอาการสำลักเหมือนจะอ้วกเขาถามว่าเธอเป็นอะไรเธอบอกว่ากลิ่นลมหายใจในห้องเหม็นเปรี้ยวมากพวกมันไม่ยอมบอกเราหรือไม่ก็เอาร่างนั้นไปซ่อนไว้ที่ไหนสักที่เธอไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยไม่แน่ใจว่าจะรับมือไหวไหมมีนักเรียนที่เคยตัดหน้ารถของเขาเข็นจักรยานผ่านไปเขาพยายามถามว่าร่างที่เน่าเปื่อยอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ได้คำตอบเลยโมโหจะเข้าไปเค้นให้พูดออกมาเธอตะโกนด่าว่าไม่เราจะไม่เข้าไปเขาก็ตวาดด่าเธอว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วเธอบอกว่าไม่มันเสี่ยงมากและชีวิตของเราตอนนี้ก็เหมือนยืนอยู่บนเส้นได้เธอขอคิดก่อนว่าจะทำยังไงต่อแต่นักเรียนคนนั้นก็กลับออกมาและถามว่าเขากำลังหาร่างของอูเรียลใช่ไหมร่างนั้นอยู่ที่บ้านของอาจารย์คอเทสแล้วยังบอกทางกับเขาอีกด้วยซึ่งไม่ไกลจากที่นี่เธอชวนให้เขาไปด้วยกันได้ไหมแต่เขาก็วิ่งหนีหายกลับเข้าไปในอาคารเปโดรบอกให้เธอรีบไปกันได้แล้วเธอเปิดประตูรถและบอกว่ามันไม่น่าจะใช่เธอคิดว่ามันน่าจะเป็นกับดักที่ล่อเราให้ไปที่นั่นมากกว่าสักพักก็มีเด็กคนหนึ่งมาบอกเขาว่าอย่าไปที่นั่นมันโกหกจริงๆแล้วอูเรียลอยู่ที่บ้านของเธอตรงเนินเขาข้างหน้าเปโดรฟังแล้วก็ไม่เชื่อเขามองไปเห็นรองเท้าของนักเรียนคนนั้นมีผงสีขาวติดอยู่เหมือนกันเธอบอกว่ามันพยายามล่อเราให้ไปที่อื่นแสดงว่ามันต้องอยู่ที่นี่แน่นอนทั้งสองคนเดินมาที่ห้องประชุมมองไปเห็นค้อนวางอยู่จู่ๆก็มีสุนัขเห่าเสียงดังเหมือนพยายามจะเข้ามาเขางัดแผ่นไม้ออกมองลงไปก็พบร่างของบุคลากรจำนวนมากที่นี่เธอบอกว่าพวกเขาโดนมันจัดการจนหมดแล้วเธอไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยและบอกว่าพวกที่อยู่ในโรงเรียนทั้งหมดนี้มันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปสั่งให้เขาไปเอาอุปกรณ์ของเธอที่รถแต่ห้ามวิ่งให้เดินไปอย่างปกติเธอเชื่อว่าร่างนั้นต้องอยู่ที่นี่แน่นอนเปโดรกำลังจะวิ่งก็โดนเธอเตือนว่าเพิ่งบอกเมื่อกี้ไงว่าไม่ให้วิ่งเขา เลยเดินออกไปมาถึงที่รถหยิบของเธอมองลงมาที่ใต้เวทีแล้วบอกว่าในที่สุดก็เจอแกจนได้ไอ้ชั่วเปโตรนำอุปกรณ์มาถึงเธอบอกให้ยกตัวมันขึ้นมาไม่มีเวลาแล้วเขางัดแผ่นไม้ออกส่วนเธอก็ติดตั้งอุปกรณ์และบอกให้เขาเร่งมือหน่อยเขาบอกว่าบางคนยังมีลมหายใจอยู่เธอบอกว่าอย่าเสียสมาธิเราต้องหาร่างนั้นให้เจอแล้วก็พบว่าร่างของอูเรียลอยู่ที่นี่จริงๆเขายังมีลมหายใจอยู่มันพูดออกมาว่าให้จัดการมันตรงนี้เลยเธอบอกให้ดึงมันออกมาเพราะเราจัดการมันในนั้นไม่ได้เราต้องจัดการมันโดยใช้เครื่องนี้เท่านั้นยกมันขึ้นมาให้เห็นหลังคอเพราะเธอต้องใช้เหล็กของอุปกรณ์จัดการไปตรงจุดนั้นแต่ด้วยน้ำหนักตัวของเขาทำให้ยกไม่ขึ้นมันพูดจาปั่นหัวให้เขาโมโหและบอกว่ามีขวานอยู่ใกล้ๆนี้แน่จริงก็ไปเอามาจัดการให้จบๆไปเลยเปโดรโมโหเดินไปหยิบขวานโดยไม่ฟังคำเตือนเธอตะโกนบอกว่ามันเป็นกับดักอย่าทิ้งเธอไว้คนเดียวพูดยังไม่ทันจบก็มีเสียงโครมครามดังต่อเนื่องเขาจะเดินกลับมาช่วยแต่เปิดประตูไม่ได้มองเข้ามาข้างในก็เห็นมีต้ากำลังโดนปีศาจจัดการเขาทุบกระจกจนแตกเปิดเข้ามาข้างในก็ไม่พบร่างของมีต้าแล้วเธอโดนจัดการจนหมดลมหายใจไปอีกคนมีเสียงของอูเรียลเรียกชื่อเขาเขาเห็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์ตกอยู่ก็โมโหมากเลยคว้าอุปกรณ์เข้าไปจัดการกับมันจนสิ้นใจไปแต่แล้วจู่ๆก็มีร่างของปีศาจที่กำเนิดใหม่ยืนขึ้นมาร่างนั้นเดินลงมาข้างล่างยืนจ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มและใช้มือป้ายที่หน้าผากของเขาและเดินผ่านไปออกไปสู่โลกภายนอกพร้อมกับหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นเปโดรขับรถกลับมาที่บ้านจิมมี่สวมกอดเขาด้วยความเสียใจทั้งสองคนกลับมาที่บ้านหลังเดิมที่พวกเขาเคยอยู่ลูกกระสุนปืนลูกโม่ยังวางอยู่บนโต๊ะเขานำไอศครีมมาให้แจอาบน้ำชำระล้างร่างกายและพบว่ารอยที่ปีศาจแตะที่หน้าผากมันล้างไม่ออกจิมมี่เดินมาหาเด็กหนุ่มที่โรงเก็บของเขาบอกว่ามีเสียงอยู่ในหัวของเขาสั่งให้จัดการชายที่จะมาชำระล้างอูเรียลในตอนแรกจิมมี่ถามว่าแล้วมาเรียล่ะอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเป็นแบบเดียวกับแม่ของคุณนั่นแหละเปโดรกำลังก่อกองไฟแจทานไอศครีมแล้วก็สำลักออกมาเขาเลยมาช่วยดูเผื่อว่าจะมีอะไรติดคอพอดึงออกมาก็พบว่าเป็นเส้นผมจำนวนมากและมีสร้อยคอของย่าร่วงหล่นลงมาด้วยเปโดรเห็นก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเดินเซด้วยความสิ้นหวังออกมานอกบ้านสุดตัวลงกับพื้นตะโกนร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญอีกเรื่องที่ได้รับคะแนนวิจารณ์อย่างท่วมท้นทั้งในเว็บ Rotten Tomatoes IMDb รวมถึง Letterboxd ตีคู่กันมากับTalk to me ในปี 2023 เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นที่เมืองชนบทแห่งหนึ่งในประเทศอาร์เจนตินามีปีศาจที่แฝงกายเข้ามากับสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในเมืองนี้ปีศาจพวกนี้ไม่ได้มีตนเดียวแต่จุดประสงค์ของพวกมันมีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นคือการสร้างประตูให้นายของมันบังเกิดใหม่ข้ามมายังโลกโดยผ่านร่างของมนุษย์เหมือนเป็นภาชนะที่มันได้เลือกไว้ถ้าไล่เรียงตามไทม์ไลน์จริงๆก็คงจะเริ่มต้นจากชีวิตของมีตาหญิงสาวที่ในอดีตเธอกับสามีเป็นเจ้าของโบสถ์แห่งหนึ่งสามีของเธอเป็นบาทหลวงแต่กลับใช้ความศรัทธาต้มตุ๋นหลอกลวงผู้คนในโบสถ์จนวันหนึ่งเธอได้เห็นปีศาจแฝงกายกับตาตัวเองมันสร้างความหวาดกลัวให้กับเธออย่างมากจนมีกลุ่มนักบุญที่เรียกตัวเองว่าคอปราสมาที่เมืองแห่งนี้พวกเขาได้สอนวิธีต่อสู้กับพวกมันโดยจะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ดูเหมือนขาตั้งกล้องแต่มีกลไกที่ซับซ้อนอุปกรณ์นี้จะมีเหล็กปลายแหลมที่ต้องใช้มันแทงเข้าไปที่หลังคอของร่างปีศาจที่มันจะกำเนิดขึ้นมาเท่านั้นถึงจะจัดการมันได้เธออุทิศตนไล่ล่าพวกมันเพื่อชดเชยบาปที่เคยทำไว้การต่อสู้ของเธอยาวนานกว่า12ปีและได้สูญเสียสามีไปในระหว่างทำภารกิจผลจากการสูญเสียนั้นทำให้เธอหลีกหนีมาใช้ชีวิตอยู่ในที่ห่างไกลไร้ผู้คนในระหว่างนั้นเมืองทั้งเมืองก็คงพบเจอกับเรื่องนี้มาโดยตลอดทั้งปีศาจและนักบุญต่างก็โดนจัดการอยู่เรื่อยมาตลอด10ปีกลายเป็นเรื่องเล่าที่พูดต่อๆกันมาถึงการมีอยู่ของมันรวมถึงวิธีจัดการไม่เว้นแม้แต่ทางการที่เราสามารถแจ้งเรื่องเพื่อให้ส่งนักบุญมาจัดการเคสแบบนี้โดยเฉพาะได้นี่เลยเป็นเหตุผลที่ตัวละครแทบทุกตัวในเรื่องนั้นต่างรู้กฎข้อห้ามเป็นอย่างดีกฎ7ข้อที่ห้ามทำเวลาเผชิญหน้ากับพวกมัน 1. ห้ามใช้แสงไฟส่องสว่างที่เกิดจากไฟฟ้าเพราะจะทำให้ขอบเขตการแพร่กระจายของปีศาจขยายตัวได้เร็วขึ้นต้องใช้แสงจากฟืนไฟหรือ เทียนเท่านั้น 2. ห้ามเข้าใกล้สัตว์ทุกชนิดเพราะสัตว์นั้นอาจจะโดนสิงและทำร้ายเราได้ 3. ห้ามหยิบสิ่งของที่อยู่ใกล้มันมาเป็นของตัวเองเพราะปีศาจในเรื่องนี้เหมือนโรคระบาดสิ่งของในสถานที่เหล่านั้นได้ถูกปนเปื้อนนั่นจะทำให้การเข้าสิงแพร่กระจายออกไป 4. ห้ามทำร้ายร่างกายหยาบที่มันเข้าสิงทุกร่าง 5. ห้ามเอ่ยชื่อของมัน 6. ห้ามใช้ปืนไฟยิงไปที่มันถ้าเกิดยิงออกไปจะเป็นเราที่โดนจัดการหลังจากนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเหมือนลีโอและรุยในเรื่องต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะของนักบุญจัดการเท่านั้น 7. ต้องไม่กลัวความตายพูดง่ายแต่ทำยากเพราะปีศาจนั้นเล็งที่จะจู่โจมผู้ที่หวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่กลัวมันก็จะทำให้เรามีสติที่จะจัดการมันได้ลูกของมาเรียที่ชื่ออูเรียลเขาโดนปีศาจเข้าสิงและแฝงอยู่ในร่างรอการบังเกิดทำให้ร่างกายของเขาเน่าเปื่อยเป็นโรคร้ายรุนแรงผมเชื่อว่าคนที่โดนปีศาจทำให้เป็นภาชนะนั้นไม่รอด 100% แน่ๆที่เห็นว่ายังพูดคุยมีชีวิตอยู่ได้นี่คือโดนปีศาจควบคุมอยู่มาเรียรู้ว่าต้องทำยังไงเธอได้แจ้งเรื่องนี้กับทางเทศบาลแต่การดำเนินการกลับล่าช้าผ่านมาเป็นปีถึงเพิ่งจะส่งนักบุญมาที่นี่แต่เขาก็โดนจัดการไปก่อนโดยน้องชายของอูเรียลที่โดนปีศาจครอบงำเสียงปืนที่จัดการกับนักบุญในช่วงกลางคืนพาสองพี่น้องให้มาเจอร่างของนักบุญในตอนเช้าจนได้เจอกับมาเรียและพบกับอูเรียลบ้านของมาเรียอยู่ในที่ดินของรุยมันเลยกลายเป็นความวุ่นวายที่ทุกคนนั้นรู้ว่าตัวเองกำลังเผชิญกับอะไรแต่ไม่รู้ว่าต้องจัดการยังไงเพราะคงเคยแต่ได้ยินแต่ไม่เคยเจอกับตัวเองจังๆแบบนี้ทั้ง3คนทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยการเคลื่อนย้ายอูเรียลไปทิ้งในระหว่างนั้นจิมมี่ยังทำผิดกฎโดยหยิบกระสุนปืนจากห้องของอูเรียลมาเก็บไว้อีกด้วยระหว่างทางพวกเขาได้หักรถหลบเด็กคนหนึ่งกลางถนนพอลงมาดูก็พบว่าร่างของอูเรียลนั้นได้หายไปเลยคิดว่าทำแค่นี้ก็น่าจะจบเรื่องแล้วและก็แยกย้ายกันแต่ปีศาจนั้นได้แพร่กระจายติดตัวของทั้ง3คนมาแล้วมันเข้าสิงแพะที่บ้านของรุยภรรยาของเขาเตือนว่าอย่าใช้ปืนยิงมันแต่เขาไม่เชื่อทำให้ผิดข้อห้ามจนเขากับภรรยาโดนจัดการไปเปโดรกับจิมมี่ก็ตัดสินใจผิดพลาดที่แวะเข้าไปในบ้านของอดีตภรรยาก่อนจะออกจากเมืองเขาได้นำพาปีศาจแพร่กระจายไปที่นั่นจนเกิดความสูญเสียมากมายจิมมี่เคยเจอและรู้จักกับมีต้าในวัยเด็กเลยมาพึ่งพาความช่วยเหลือของเธอที่บ้านปีศาจสิงร่างของซาบรีน่าเดินทางมาที่นี่และได้พาตัวลูกชายคนเล็กไปด้วยมีต้าบอกกับทั้งสองคนว่าต้องตามหาร่างที่เป็นภาชนะหลักของมันซึ่งก็คืออูเรียลจนได้เดินทางออกจากบ้านไปตามหาร่างนั้นระหว่างทางจิมมี่เจอกับซาบรีน่าที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปพร้อมกับร่างไร้วิญญาณที่เธอได้อุ้มไว้อยู่เขาขับรถชนเธอแต่ปีศาจก็ไม่ได้ทำอะไรเขาส่วนคุณย่าอยู่ที่บ้านก็โดนจัดการโดยแจที่ถูกปีศาจครอบงำจิตใจมีตาเห็นป้ายโรงเรียนเลยคิดว่าร่างน่าจะอยู่ที่นี่และพบว่าทุกคนในโรงเรียนไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วบุคลากรที่นั่นก็โดนปีศาจจัดการจนหมดอูเรียลถูกซ่อนไว้ที่นี่จริงๆในระหว่างที่มีตาเตรียมอุปกรณ์จะจัดการกับมันเปโดรกลับโดนปีศาจยั่วโมโหและควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาปล่อยมีตาไว้คนเดียวเลยทำให้เธอโดนจัดการและโดนยั่วโมโหอีกครั้งจนเข้าไปจัดการกับอูเรียลผิดวิธีทำให้ปีศาจตัวหลักนั้นกำเนิดมาบนโลกนี้ได้สำเร็จและผมคิดว่ามันน่าจะปล่อยให้เปโดรกับจิมมี่รอดชีวิตเพราะต้องการให้ใช้ชีวิตอยู่กับการสูญเสียคนที่รักรอบตัวไปทั้งหมดครับผู้ชมและนักวิจารณ์ในต่างประเทศนั้นพูดถึงตัวละครหลักอย่างเปโดรกันมากเขาเป็นคนขี้โมโหเอาแต่ใจโวยวายตะคอกเสียงดังไม่ฟังใครใครสั่งห้ามให้ทำอะไรเขาก็ทำตรงกันข้ามไปหมดทุกอย่างจนถึงขั้นมีอยู่ฉากหนึ่งที่มีต้าถึงกับด่าว่าพวกแกมันโง่จริงๆความโกลาหลวุ่นวายในเรื่องนั้นส่วนใหญ่เกิดจากอารมณ์ของเปโดรล้วนๆแต่ถ้าไม่ทำอะไรแหกกฎเลยก็คงจะไม่เกิดเรื่องราวให้น่าติดตามเหมือนกันครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าภาพยนตร์นั้นมีกลิ่นอายของความเป็นนักล่าปีศาจประมาณหนึ่งเลยบทบาทของมีต้านั้นดูขลังมากแถมภาพยนตร์ยังปูทางถึงปีศาจที่แพร่กระจายได้เหมือนเชื้อโรคกลุ่มนักบุญที่เรียกตัวเองว่าคอปราสรวมถึงอุปกรณ์สุดพิสดารที่ใช้กำจัดมันคงต้องลุ้นกันว่าจะมีภาคแยกภาคต่อหรือไม่แต่ใจผมอยากให้มีภาคแยกของมีต้าสมัยยังเป็นสาวเพราะเรื่องราวของเธอนั้นน่าสนใจมากจนน่าจะทำเป็นภาพยนตร์ได้เลยครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆมาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบ พระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ